สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายสิทธา เบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมประธานกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบบิ๊กตำรวจโดยนายสิทธาเปิดเผยว่าได้มายื่นเรื่องให้กับพลตำรวจโทสรศักดิ์เนื่องจากกรณีก่อนหน้านี้ไปแจ้งความร้องทุกข์พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภรรยาและบัญชีม้า2รายรวมทั้งหมด4รายนอกจากนี้ยังมีเรื่องของข้าราชการตำรวจรายอื่นๆที่มีเส้นทางการเงินจากเว็บพนันโอนไปอีกทั้งในวันนี้จะคุยเรื่องการทุจริตรับสวยของตำรวจที่มีการไปเก็บมาจากประชาชนจะดูว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจจะสามารถช่วยจัดการอะไรได้บ้างแต่ทราบว่าขอบเขตของท่านคือดูในเรื่องการร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่ทำผิดวินัยนายสิทธาบอกว่าทราบเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กถูกออกหมายจับแล้วและท่านก็ไปมอบตัวเรียบร้อยอย่างไรก็ให้เป็นไปตามกฎหมายส่วนหลังจากนี้อำนาจเป็นของพนักงานสอบสวนว่าจะส่งให้ทางปปช.หรือรับทำไว้เองหรือไม่ตนยังไม่ทราบทั้งนี้ที่ผ่านมาตนได้มีการไปร้องเรียนในหลายที่ก็จะพยายามไปให้การให้ข้อมูลโดยเร็วที่สุดซึ่งมีทั้งบก.ปป.ที่ไปให้การแล้วแต่ในส่วนของสน.เตาปูนภายในสัปดาห์นี้จะเดินทางไปยื่นคำให้การและยื่นเอกสารเส้นทางการเงินพร้อมตัวพยานแต่ขอปิดไว้ก่อนว่าพยานรายดังกล่าวเป็นใครเพราะพยานรายนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามการเปิดชื่อหรือตัวตนเขาอาจได้รับอันตรายส่วนกรณีมีบุคคลมากล่าวพาดพิงว่าเปิดเซฟเฮาส์ให้นายธนพลหรือดาบโจหรือนัทหนึ่งในบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันของนางสาวพิมพิไลมาซ่อนตัวนั้นยืนยันว่านายธนพลมีตัวตนจริงแต่ไม่เคยเอาใครไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์และไม่มีเซฟเฮาส์โดยได้ข้อมูลมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 การจะไปเปิดเผยใครหรือเรื่องอะไรต้องดูเรื่องความปลอดภัยเพราะเขาเสียสละบอกความจริงอาจถูกสั่งเก็บได้แล้วมันจะไม่มีใครกล้าเอาความจริงมาบอกและการจะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงจะต้องมีคนข้างในพร้อมพลีชีพแม้ตัวเองก็กระทำผิดแต่กลับเนื้อกลับตัวมาให้การว่าเส้นเงินจากบัญชีเว็บพนันไปถึงรองฟางและดาบยาวถ้าไม่มีคนในมาให้ข้อมูลจะเอาหลักฐานอะไรไปดำเนินการกับเครือข่ายเหล่านี้และไม่ว่าเขาจะมีอะไรโกรธเคืองกันหรือไม่แต่ข้อมูลมีประโยชน์กับประเทศชาติส่วนถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกแก่นายธนพลก็จะประสานให้เข้าไปให้การก่อนที่จะมีการออกหมายเรียกนายสิทธาบอกว่าบุคคลที่ออกมาเปิดเผยเรื่องเสียงสนทนาเจ้าตัวเหมือนไม่รู้จักคนในคลิปคล้ายว่าได้รับคลิปต่อมาอีกทอดแล้วไม่ใช่คนที่ชื่อธนพลด้วยเป็นการไปหลอกนักข่าวทั้งยังหลอกเรื่องมีการนำตัวนายธนพลไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์ตนท้ายสุดไม่มีอะไรเลยและตนรู้แค่ว่าบุคคลที่ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนเป็นคนสนิทของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มีกิจกรรมยิงปืนด้วยกันอีกทั้งบัญชีม้าของนายณัฐพงศ์ก็ยังมีการโอนเข้าบัญชีนายคนนี้อีกด้วยนอกจากนี้เสียงคลิปสนทนาที่มีการเปิดเผยก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่วันนี้มีคนนำออกมาเผยแพร่ความปลอดภัยในชีวิตของคนในคลิปเสียงก็คงไม่เหลือถ้าไม่มีเขาคนนี้ก็จะดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดและตำรวจไซเบอร์ได้อย่างไรพอเขาถูกเปิดตัวแบบนี้ต้องมาคิดด้วยว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปพลตำรวจโทสรศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจอีก4รายประกอบด้วยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนนางสมศรีหานอนันต์สุขและนายสุนทรพยัคฆ์โดยพลตำรวจโทสรศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ตรวจการแผ่นดินจากนี้เราไปดูว่าเอกสารภายในซองมีเรื่องอะไรบ้างและจะร่วมกันพิจารณาถือเป็นขั้นตอนการยื่นและรับเอกสารเพื่อไปสู่กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนส่วนกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการธุรการก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่ที่ประชุมในการใช้อำนาจไต่สวนว่ามีอำนาจอย่างไรตามกฎหมายคณะกรรมการอาจดำเนินการไต่สวนเองหรือมอบหมายให้เจรตำรวจแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นแต่ในกรณีนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการว่าหากรับเรื่องเสร็จสิ้นเรียบร้อยจะใช้อำนาจอย่างไรต้องไปดูรายละเอียดภายในเอกสารก่อนแล้วจึงมีการร่วมกันพิจารณาด้านพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าการที่ทนายตั้มมายื่นเรื่องร้องเรียนกับตำรวจเพื่อขอให้ลงโทษทางวินัยกับตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและการฟอกเงินยืนยันว่าเราจะให้ความเป็นธรรมขอให้เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้แต่งตั้งโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ได้รับการคัดเลือกมาดังนั้นการทำงานจะอยู่นอกเหนืออำนาจของสตช.อีกทั้งยังไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดๆหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครต่อให้ยศเป็นระดับพลตำรวจเอกก็จะดำเนินคดีด้านวินัยใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกและถึงแม้ว่าวันนี้ทนายตั้มจะไม่ได้นำเอกสารมาร้องเรียนกับคณะกรรมการแต่หากคณะกรรมการทราบเรื่องด้วยตัวเองก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อเข้าสู่การพิจารณาทันที เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องกระทบต่อความเชื่อมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวงกว้างและกระทบความเชื่อมั่นประชาชนก็จะต้องมีการดำเนินการทันทีพร้อมย้ำว่าไม่เคยหนักใจที่ต้องทำงานนี้ทุกอย่างว่ากันตามพยานหลักฐานไม่มีมวยล้มต้มคนดูต่อให้เป็นระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหากพบหลักฐานความผิดก็จะดำเนินการให้หมดส่วนจะมีการเรียกทั้ง2บิ๊กตำรวจเข้ามาสอบถามหรือไม่พลตำรวจโทเรวัตบอกว่าหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็จะเรียกมาสอบถามทั้งหมดและหากข้อเท็จจริงปรากฏก็จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยเช่นเดียวกันซึ่งการพิจารณาเรื่องโทษทางวินัยหนักสุดคือไล่ออกด้านพลตำรวจโทอำนวยสอบถามกับทางทนายตั้มว่าเอกสารที่นำมายื่นในวันนี้ใช่เอกสารเดียวกับที่นำไปยื่นกับปปป.หรือไม่พร้อมถามว่าทนายตั้มจะเข้ามาให้ปากคำกับคณะกรรมการอย่างเร็วที่สุดในวันที่เท่าไหร่นายสิทธาตอบกลับว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมาให้การพร้อมนำตัวพยานมาส่วนเรื่องการลงโทษทางวินัยพลตำรวจโทอำนวยบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบดูว่าวินัยร้ายแรงหรือไม่หากวินัยร้ายแรงก็ต้องมีการพิจารณาปลดออกหรือไล่ออกแต่ถ้าวินัยไม่ร้ายแรงก็จะต้องมาพิจารณาดูอีกทีส่วนกรณีหากศาลยกฟ้องในภายหลังต้องเรียนว่าในบางเรื่องอาจผิดวินัยแต่ทางอาญาไม่ผิดก็เป็นได้แต่จากการที่เสื่อมเสียเกียรติยศการเป็นตำรวจจะต้องพิจารณาในรายละเอียดประกอบด้วยทางนี้คณะกรรมการได้เตรียมคำถามไว้สอบถามทนายตั้มแล้วแต่ทราบว่าทนายตั้มติดธุระช่วงกลางวันคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มสอบปากคำทนายตั้มพลตำรวจโทอำนวยระบุว่ากรณีการกลับเข้ามารับตำแหน่งหรือเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวินัยบางเรื่องการพิจารณาของก.ตร.อาจพิจารณาถึงวินัยและการกระทำความผิดวินัยบางเรื่องถ้าทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจอาจเป็นข้อในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งในอนาคตได้ยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอิสระในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วมีการพิจารณาให้ออกไล่ออกหรือปลดออกตำรวจต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจส่วนคดีทางอาญานั้นเป็นหน้าที่ต้องพิสูจน์ตามกระบวนการของกฎหมายแต่หากการพิจารณาของก.ตร.เพราะว่ามีคดีความผิดตามอาญาก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาต่อไปมายื่นหนังสือนะครับถึงประธานกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมนะครับในที่ผมได้มีการไปแจ้งความนะครับพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็บัญชีม้าอีก2บัญชีนะครับแล้วก็จะส่งเรื่องร้องเรียนนอกจาก4คนที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของข้าราชการตำรวจนะครับที่มีเส้นเงินที่มีการโอนจากเว็บพนันไปถึงนะครับแล้วก็อาจจะคุยถึงเรื่องปัญหาเรื่องสวยต่างๆเนี่ยที่ได้มีการไปเก็บจากประชาชนนะครับดูว่าทางประธานเนี่ยแล้วก็ท่านเรวัตเนี่ยสามารถจะช่วยจัดการเรื่องอะไรได้บ้างแต่ขอบเขตอำนาจรับผิดชอบของท่านเนี่ยก็คือเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจนะครับที่กระทำผิดวินัยนะบิ๊กโจ๊กเนี่ยทราบว่าเขาถูกดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ก็มาแต่เฉพาะเครือข่ายที่ผมทำมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กโจ๊กถูกดำเนินคดีแล้วก.ตร.มีอำนาจเขามีอำนาจอยู่แล้วครับเดี๋ยวเท่าที่ทราบทางนครบาลเขาต้องส่งเรื่องมาอยู่แล้วนะครับเพราะถูกดำเนินคดีแล้วทราบเรื่องนะครับที่ทางประธานไปตามกฎหมายนะครับขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วนะครับก็ต้องไปรับทราบข้อหาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปเนี่ยมันไปได้นะครับก็อยู่ที่พนักงานสวนแล้วเดี๋ยวจะทำยังไงต่อนะครับอาจจะส่งไปปปช.นะครับหรือว่ารับไปเองนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบอย่างคดีที่เราไปแจ้งความที่สน.ปทุมเนี่ยเรามองไหมคะว่าตำรวจจะดำเนินการได้เร็วไหมอย่างไรก็เดี๋ยวพยายามที่จะไปให้การเร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมไปร้องหลายที่มากเลยแต่ว่ายังติดค้างกับหลายๆที่ในเรื่องของการให้การนะครับมีแค่ปปป.เนี่ยที่ไปให้การแล้วนะครับแต่ได้มีการประสานกับทางพนักงานสอบสวนเตาปูนแล้วแหละว่าจะให้ได้ภายในไม่เกินวันอาทิตย์นี้นะครับไปยื่นคำให้การพร้อมกับเอาเอกสารเส้นเงินเนี่ยไปด้วยพร้อมพยานนะครับในส่วนของพยานที่เราจะนำไปที่เป็นใครเรื่องพยานเนี่ยเป็นใครเนี่ยขอต้องปิดไว้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาก็อยู่ทางฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเราไปเปิดเผยชื่อเขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะครับแต่เป็นตั้งชี้แจงคือเมื่อวานท่านบอกว่าคนที่ชื่อธนพลที่เสร็จเขาและเป็นที่ให้ข้อมูลสายลับคือต้องบอกงี้ครับว่าคนที่ชื่อธนพลเนี่ยมีตัวตนจริงนะครับแต่ว่าไม่เคยมีที่ผมเนี่ยเอาใครไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็อย่างที่เคยเรียนกับพี่สื่อมวลชนมาตลอดนะครับว่าข้อมูลเนี่ยผมได้มาจากตัวแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปเปิดเผยเลยนะครับว่าใครมาบอกอะไรเพราะว่าเราก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับไม่งั้นเราไปพูดไปเนี่ย เขาเนี่ยเสียสละจริงแบบเดี๋ยวกลายเป็นเขาถูกสั่งเก็บไปมันก็จะเสียหายไปอย่างหนึ่งใครเราไม่กล้าที่จะพูดไปซ้ำแล้วบอกว่าให้ดูความปลอดภัยของเขาด้วยนะวันนี้ธนพลอยู่เนี่ยนะครับนี่เมื่อวานเขาออกมาแชร์เนี่ยเราบอกว่ามันจะได้เขาไม่ปลอดภัยเลยแน่นอนครับการที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าใครเนี่ยเป็นสายนะเขาก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละครับนะตอนนี้เนี่ยแทนที่เขาจะได้มาให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะต้องหลบไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะรับอันตรายคือต้องบอกอย่างนี้นะครับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นะระดับสูงนะครับเราจะต้องมีคนข้างในที่พร้อมที่จะพีชีพตัวเองนะครับว่าตัวเองกระทำผิดด้วยนะแต่ว่าวันเนี้ยกลับเนื้อกลับตัวแล้วนะแล้วก็มาให้การทั้งหมดว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปถึงรองฟางเส้นเงินเนี่ยมันไปถึงดาบยาวนะถ้าเกิดเราไม่มีคนในนะครับแล้วเราจะเอาหลักฐานอะไรเนี่ยไปดำเนินการกับพวกเครือข่ายพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ออกมาเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าเขาจะมีโกรธเคืองอะไรกันหรือเปล่านะแต่ผมว่าอย่างน้อยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับเอาตัวธนพลเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายนะครับก็ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใครที่กระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจออกหมายเรียกหรือออกหมายจับธนพลก็ต้องเข้าสู่คือถ้าเกิดว่าตำรวจจะออกหมายเขาก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามประสานให้ไปให้การก่อนนะครับก่อนที่ตำรวจจะออกหมายเรียกนะครับแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ครับที่เขามีการมาเปิดตัวเนี่ยตามมองว่ามีความน่าจะถือมากกว่าขนาดนั้นคือตัวเขาเองนะครับก็ไม่รู้จักกับคนในคลิปหรอกนะครับพูดตามตรงเนี่ยแต่ว่าเขาก็เหมือนกันได้รับคลิปต่อมานะครับแล้วก็เอามาพูดตอนแรกยังบอกชื่อผิดเลยชื่อณัฐพงศ์ผมก็งงว่าณัฐพงศ์ไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับแล้วก็มีมาหลอกนักข่าวอีกว่าผมเอาไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์อะไรนะครับสร้างเรื่องให้นักข่าวไปทำข่าวแต่ท้ายสุดมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะผมก็บอกพี่ๆนักข่าวไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าผมได้รับข้อมูลมาแล้วโดยตัวผมเองไม่ได้เกี่ยวกับทางบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วเขาก็มาบอกข้อมูลผมนะครับทางสายข่าวเนี่ยนะส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือของคนที่มาแถลงเมื่อวานนะครับเขาเปิดหน้าออกมาแล้วนะครับผมก็มีข้อมูลอย่างที่ผมโพสต์ไปนะครับเขาก็เป็นคนสนิทของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับมีการไปยิงปืนด้วยกันนะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยบัญชีม้าของณัฐพงศ์ก็ได้โอนเงินให้เขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้มีการดำเนินคดีต่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปปรึกษากันก่อนนะครับแต่ก็ยังยืนยันใช่ไหมครับว่าเสียงเป็นของไม่ใช่อ๋อเสียงผมไม่ทราบว่าเป็นของใครยังยืนยันเหมือนเดิมครับเพราะผมไม่รู้ครับว่าเป็นของใครจริงๆนะครับนอกจากมาร้องเรียนแต่ว่าเอาให้ยืนยันได้ครับว่าผมไม่เคยให้สายไปอยู่ที่เซฟเฮาส์เพราะผมไม่มีเซฟเฮาส์ของเขาปกตินะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนมาเปิดเผยสายผมเนี่ยนะครับความปลอดภัยในชีวิตเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะก็ต้องมาคิดดูว่าเราจะต้องดูแลคุ้มครองยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคนนี้นะครับแล้วผมจะเลยจะมีเครือข่ายที่ได้ยังไงนะเครือข่ายตำรวจไซเบอร์ของผมที่ผมได้คุยแถลงนะเป็นรู้เลยบอกมาต่อไปเกี่ยวข้องกับเส้นเงินนะครับที่ได้มีการตรวจพบว่าน่าจะเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะครับว่าท่านเรวัตเนี่ยและท่านเรวัตท่านสอนศักดิ์แล้วก็ท่านอำนวยคณะกรรมการทุกคนนะครับให้พิจารณาว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถดำเนินการได้ประชาชนอยากทราบนะครับว่าสามารถดำเนินการได้ไวที่สุดเท่าไหร่ยังไงนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการอันประกอบไปด้วยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรซึ่งเชื่อว่าน้องๆคงจะรู้จักท่านดีนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนก็เช่นกันนะฮะก็เชื่อว่าน้องๆซึ่งเป็นสื่อมวลชนก็น่าที่จะได้พบปะกับท่านนะครับและคนที่3ก็คือท่านสมศรีหานอนันทสุขนะครับซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการที่ผ่านจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิ์ได้เลือกท่านมานะครับเป็นตัวแทนของเราและท่านที่3ก็คือท่านสุนทรพยัคฆ์นะครับท่านเป็นเลขาสภาทนายความนะครับคณะกรรมการของเราวันนี้ก็ได้รับเรื่องจากท่านทนายสิทธาหรือทนายตั้มที่เป็นที่รู้จักกันเราเองก็จะไปดูว่าเอกสารด้านในซองนั้นประกอบไปด้วยอะไรแล้วเราก็จะได้ร่วมกันพิจารณานะครับวันนี้ก็ผมก็เป็นขั้นตอนของการยื่นและรับก็ขออนุญาตรับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการในการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจครับต่อระยะเวลาเท่าไหร่คะในการพิจารณา ณขณะนี้ใช่ไหมครับกรอบระยะเวลาของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการในเชิงธุรการเกี่ยวเรื่องของการรับก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการเข้าที่ประชุมในการพิจารณาโดยการใช้อำนาจในการไต่สวนนะครับว่าเราจะมีอำนาจอย่างไรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเราจะไต่สวนเองหรือว่าเราจะมอบหมายให้การตำรวจในสำนักงานเจรดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามประเด็นที่กรกำหนดโดยก็จะรายงานให้เราทราบอีกครั้งหนึ่งหรือเราจะมอบให้ผู้บัญชาในกรณีนี้เนี่ยขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของเรานะครับว่าเราจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยว่ารับแล้วจะทำใช้อำนาจด้วยวิธีการอย่างไรนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำหรับวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องเข้าไปสอบถามรายละเอียดว่าข้างในนั้นมีอะไรนะครับชุดเดียวกับที่ไปยื่นปปปไหมปปปผมยังไม่ได้ไปเลยครับไปปปปที่สอบสวนกลางใช่ไหมโอเคครับชุดเดียวกันครับไม่เกินอาทิตย์หน้านะครับนั่นหมายนะแล้วเดี๋ยวผมพาพยานเข้ามาพร้อมเลยครับท่านครับแต่วันนี้เดี๋ยวก็ไปทำในเชิงธุรการใช่ครับเดี๋ยวรับเรื่องแล้วเดี๋ยวผมนัดหมายมาให้การอีกครั้งเลย